สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่0นะครับตอนที่2ประจำวันที่เท่าไหร่ดีน่าจะประมาณ3 4 4กุมภาพันธ์1 2 4กุมภาพันธ์เรายังไม่มีเซตอัพว่าเราออกทุกๆวันอะไรใช่มั้ยไม่มีอย่าเพิ่งอย่ากดดันตัวเองเนี่ยกั้งไม่อยากกดดันตัวเองด้วยจริงๆตอนที่ผมแบบต้องทําตัวรีบอ่ะพี่สัปดาห์แรกนึกกุมภาพันธ์ทําตัวรีบเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนแบบว่าฟิตหมดเลยพี่ฮงก็วิ่งนี่โหทุกคนวิ่งหมดแล้ววิ่งแบบเยอะแยะมากมายผมนี่เด็กน้อยสุดจริงๆกั้งวิ่งเยอะเว้ยผมเพิ่งมาเดือนนี้เองแต่ถ้าบอกว่าจำนวนกิโลสะสมเนี่ยใช่ตรงนี้แต่ละคนเยอะเนาะน่าจะเป็นหลักหลายร้อยจำนวนกิโลสะสมผม360เช็คอยู่อ๋อ360โอเคโอเคปั่นไปวิ่งไปเชียงใหม่แล้วมั้งประมาณนั้นตั้งแต่เริ่มวิ่งมาฮะวันนี้เราบันทึกนอกสถานจริงๆรายการนี้ตั้งใจจะบันทึกนอกสถานที่ถ้ามีโอกาสอำนวยมันก็ควรนะพี่มันบรรยากาศมันได้อ่ะมันฟิลกับรู้เรื่องเสียงอย่างเดียวจริงๆตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับอาจจะต้องขอร้องทุกคนพูดดังหน่อยเหมือนตะโกนหน่อยครับผม สวัสดีครับครับเอาดื่มไปผมภาสกรนะครับผมกังครับแล้วก็แขกรับเชิญเราคนแรกเลยผมอ้ําครับจํากันได้เปล่าคนนั้นแหละผมลงไปเยอะแอดนายอ้ํานะครับแอด9แล้วก็ AUM ครับนะครับผมหินครับคุณหินนะครับผมหินไม่มีตัวตนอยู่ใน Twitter บ้างมั้ยหรือไม่ค่อยใช้มีครับแต่น้อยมากน้อยน้อยมากมีแอดลูกหินครับ LOOKHIN ครับอ๋อลูกหินเลยนะใช่ครับชื่อเล่นชื่อหินเลยเหรอใช่ครับอ๋อนี่เพื่อนที่บ้านตั้งให้หรือเพื่อนตั้งให้ที่บ้านเรียกกันอย่างนี้แหละอ๋อเลยโอเคโอเคโอเคก็วันนี้นะครับพอหลังจากที่ออกกิโลที่0ตอนที่1ออกไปแล้วเนี่ยครับเสียงตอบรับออกมาค่อนข้างสำหรับคนที่ดูก็ชอบแต่คนดูน้อยมากแต่คิดว่าเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็มีเนี่ยนายอ้ําก็แบบพี่ทําอะไรกันเนี่ยพี่ทําอะไรกันเนี่ยคุยหน่อยคุยหน่อยก็อยากมาไม่มีปัญหาเลยก็อยากมาจะได้ไม่ต้องคิดมุกเยอะก็จริงๆตรงนี้2คนนี้ก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันเราเก็บตกเนี่ยขอเก็บตกก่อนขอเก็บตกก่อนว่าไงว่าไงตอนที่แล้วมีคนถามใน YouTube มีคนโพสต์บอกว่าอยากพูดถึงเรื่องที่กับท่าทางการวิ่งหรือแบบการเลือกรองเท้าหรืออะไรมีคนถามถึงหลายคนแล้วก็ที่สำคัญคือการลดน้ำหนักตรงนี้ด้วยก็วันนี้เราคงมีคำตอบเรื่องลดน้ำหนักจากตัวอย่างของคนที่ทำไปแล้วครับผมส่วนเรื่องท่าวิ่งเนี่ยขอไว้ก่อนดีไหมดีครับเพราะว่าผมกับก้างผมไม่มั่นใจผมแนะนำได้แบบก้างมั่นใจขนาดไหนไม่เคยเลยครับส่วนรองเท้าเนี่ยรองเท้ากำลังพยายามติดต่ออยู่โอ้รองเท้านี่อ่านหนังสืออย่างที่บอกหลายครั้ง Born to Run แล้วมันทำให้กลับไปคิดใหม่ไม่กล้าแนะนำเรื่องรองเท้าให้ใครอีกเลยขออ่านให้จบก่อนผมแนะนำได้ผมแนะนำในแบบของผมอ่ะว่าไงอ๋อเหรออันไหนลองเลยดิเดี๋ยววิ่งมาประมาณ1,000ถึง1,000ครับแต่เริ่มประมาณกลางปีที่แล้วอุ้ยกลางปีที่แล้วมันเฟส2เอาเฟสแรกก็มีพี่เฟสแรกเมื่อปี2ปีที่แล้วถ้าใครเคยจำไม่ได้ช่างคุยตอน5ชอบ5ไม่ชอบหลายปีก่อนมันจะมีพูดถึงวันปี5ไม่ชอบอันหนึ่งของนายอ้ํานายอ้ําเคยมาแล้วรู้สึกจะ5ไม่ชอบใช่ผมตั้งคนไทยตัวเองว่าอะไรนะ100กิโล100วันมันจะลดได้เท่าไหร่ผมก็ตั้งไว้ว่า100วันเนี่ยผมจะลดน้ำหนักจาก100กิโลของผมเนี่ยลงมาเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นลดลงมาเหลือ90กิโลครับพี่ทำได้คือยืนยันทุกคนว่ามันทำได้คือ100วัน100วันเราทำได้10กิโลอันนั้นคือเฟสแรกแล้วก็หยุดไปหลายปีแล้วก็เราก็ power up กลับมาที่100กว่าเหมือนเดิมใช้คำว่า power up นะใช่ power up ใช้คำว่าเราก็ power up ขึ้นมาอย่างที่ทุกคนเห็นเวลาไปออกงานจะเห็นผมตัวนั้นหนาเหมือนเดิมแน่นๆแล้วครับก็กลับไปถึงณวันที่เริ่มกลับมาลดเนี่ยคือ105กิโลกรัมครับผมนั่นคือกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วครับปีกลางปีที่แล้วนี่คือประมาณปี2555กลางปี2555นะครับใช่ก็หลังจากน้ำท่วมมาปุ๊บอะไรมาก็เริ่มมามองตัวเองแล้วว่าเฮ้ยอายุเยอะสุขภาพเป็นอย่างนี้ต่อไปมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปิดเทปก่อนอันนี้อย่าง105ครับผมลงมาเหลือ78ครับภายในเวลาครึ่งอ่ะ7เดือนตีว่า7เดือนเออตีว่า7เดือน7เดื
ประมาณนั้นอันนี้คือตั้งใจลดน้ำหนักเลยตั้งใจครับผมหินครับทำไมมาวิ่งเดิมเดิมทีไหนเดี๋ยวนะในอ้ามนี่พื้นฐานคือพวกโปรแกรมเมอร์สายไอทีใช่วันวันอยู่หน้าคีย์บอร์ดถูกนั่งนอนนั่งนอนกินพีคไทม์ของหัวสมองคือเที่ยงคืนถึงตีสามอะไรพวกนี้ป่ะถูกต้องครับพี่อันนั้นอันนั้นในอ้ามครับผมหินต่างกันไหมใช้ชีวิตเหมือนพี่อ้ําเลยครับเหมือนเลยเลยโปรแกรมเมอร์เหมือนกันเราเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกันด้วยใช้ชีวิตเหมือนกันนอนประมาณตีหนึ่งตีสองอ๋อนอนไอ้หนึ่งตีสองก็เร็วนะตื่นคือผมต้องรีบตื่นหกโมงเช้าที่จะไปทำงานที่ออฟฟิศต่ออะไรพวกนี้ฮะอันนี้งานประจำใช่ไหมครับงานประจำเป็นงานประจำไม่ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ก็ช่วงเที่ยงคืนอ๋อนะเป็นนั้นชีวิตเราเนี่ยไม่ออกกำลังกายไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ผมไม่เคยสมัยเรียนประถมมัธยมตามหลักสูตรใช่ตามหลักสูตรเขาให้วิ่งเขาวิ่งอ๋อแล้วก็เตะฟุตบอลกับเพื่อนๆบ้างแค่นั้นภาษาเด็กชายไทยหลังจากจบมาเสร็จปุ๊บกิจกรรมต่างๆงดเลยผลที่เกิดคือเป็นเบาหวานครับรู้ได้ยังไงเป็นเบาหวานครับเป็นเบาหวานนี่เดี๋ยวแจ้งนิดนึงตอนเป็นเบาหวานนี่คือตอนรู้ตอนทราบตอนอายุเท่าไหร่หรือไปตรวจอะไรยังไงครับพอดีเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีตรวจสุขภาพประจำปีของที่ออฟฟิศครับครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผลน้ำตาลของเราเนี่ย340เขาห้ามเกินเท่าไหร่ผมไม่ให้เกิน101ไม่เกิน100ไม่เกิน101ว่า180ก็เริ่มสูงแล้วนะผม340เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเขียนมาเขาบอกว่าให้ไปตรวจเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ผมก็เลยไปตรวจเพิ่มปรากฏว่าเป็นเบาหวานแล้วช่วงระหว่างก่อนเราทราบว่าเป็นเบาหวานเนี่ยคือเราชอบกินเป็นคนชอบกินชอบของหวานหรืออะไรยังไงอ๋อใช่ครับผมก็ชอบกินขนมชอบกินตายละเข้าตัวว่ะพี่ชอบกินคือเราทำงานตีหนึ่งเที่ยงคืนกินกาแฟเสร็จปุ๊บพอตีสองอยากจะนอนนอนไม่หลับเบียร์อีกกระป๋องนึงโอ้ยแข็งชีวิตเราก็เป็นอยู่อย่างนี้หลายปีตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่จบมาก็แบบวนลูปชีวิตนี้เลยวนลูปชีวิตอย่างนี้เลยทำงานคล้ายๆกันป่ะครับทำงานกาแฟเบียร์ผมไม่เป็นแต่ว่ากาแฟอย่างที่พี่หงเคยรู้ว่าผมกาแฟหนักมากก็คือกาแฟวันละเหยือกคือแม่จะชงให้เลยประมาณ4ช้อนอ่ะจำได้ว่าแม่ใช่ไหมครึ่งลิตรได้ใช่ครึ่งลิตรได้เยอะมากไหมคือถามว่ามากไหมคือผมกินตอนเที่ยงเที่ยงปุ๊บแล้วผมจะยาวอยู่ยาวไปถึงตีสามเลยอ่ะแล้วผมก็จะไม่กินกาแฟผมจะหลุดอยู่เงี้ยแต่จะรู้เลยว่าพอสักกลางอาทิตย์ใจมันจะเริ่มสั่นมากก็ต้องแบบเผาหรือไม่กินหรือนอนงดลงปัจจุบันยังทานกาแฟอยู่เยอะปัจจุบันตั้งแต่เริ่มลดน้ำหนัก3เดือนแรกไม่แตะกาแฟไม่คือไม่กินแม้แต่กาแฟดำเลยไม่แตะกาแฟเลยเพราะว่าพอเริ่มลดน้ำหนักอ่ะคือผมอยากให้ร่างกายมันได้พักเต็มที่พอถึงเวลานอนก็คือบังคับเลยว่าเฮ้ยร่างกายต้องนอนเพราะเกิดผมไปอัดกาแฟเนี่ยผมจะไปดึงร่างกายให้มันอยู่ดึกต่อไปมันไม่ไหวไงผมก็เลยอ่ะตัวผมนะออกมาคือเช้าแล้วก็กลางวันทำงานแล้วก็พอตกค่ำปุ๊บทำธุระส่วนตัวอะไรเสร็จปุ๊บนอนแบบฟิลขาดเลย2ทุ่มนี่คือนอนฟิลขาดถึง6โมงเช้าเลยโอ้ได้ได้พี่เพราะว่าคือไม่ได้ออกกำลังกายมันนานอ่ะพออยู่ตรงนั้นปุ๊บมันถัวถึงหมอนก็หลับแล้วพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะแล้วก่อนที่จะออกกำลังกายหรือตรงนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบตีสองตีสามอะไรอย่างนี้มาตลอดนับเลยครับว่าอ่ะเช้าผมต้องตื่น7โมงครึ่งไปส่งแฟนทำงานเสร็จปุ๊บกลับมาทำธุระกินพวกกินข้าวอะไรเสร็จ10โมงเริ่มทำงานอ่ะ10โมงยาวเป็นถึง5โมงเย็น5โมงเย็นก็ไปรับแฟนกลับบ้านทำธุระกินข้าวอะไรเสร็จกลางคืนตรงกลางคืนนี่แหละจะเริ่มลูปไปจนถึงตีสามเลยแล้วแต่อยากต้องแกล้งทำอะไรอยากอัพบล็อกอยากจะเขียนเว็บส่วนตัวอยากจะทำงานนอกอื่นอย่างเงี้ยจนถึงตีสามของทุกวันถามว่าทำไมร่างกายมันได้คงเป็นเพราะกาแฟที่เรากินในช่วงกลางวันมันก็เลยอัดไปให้อยู่อัดไปจนมันโหลดร่างกายที่เรารู้สึกว่าตัวหนาแบบมันไม่ได้หนาแข็งแรงอ่ะพี่มันไม่ดีมันไม่ดีอ่ะจับแล้วมันแน่นๆเหนอะแล้วไอความรู้สึกที่ว่าอยากลดจริงๆเนี่ยมันไปชนในตรงที่ครอบครัวเราไม่สบายเราเห็นว่าคนที่เขาดูแลครับดีๆเขาไม่สบายเราอ้วนตอนนั้นเราก็ไม่ยอมรับนะว่าตัวเองอ้วนเราเชื่อว่าทุกคนเป็นมาเป็นๆเราจะไปโทษไม่หาซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ประเทศนี้มันไม่ทำสำหรับคนไซส์เราว่าอะไรเงี้ยเราจะมีเหตุผลสำหรับตัวเราเสมอแต่จนสุดท้ายเราก็โอเคละก็อ้วนอ้วนนั่นแหละงั้นก็เลยเริ่มลดเดี๋ยวขอกลับมาคนนี้หน่อยขอกลับมาคนนี้หน่อยเชื่อตัวไหมตัวถึง30ยังเนี่ย
เกินเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้ว3 2 3ไม่น้อยแล้วแล้วตอนได้ยินว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราตกใจไหมใจดิอายุแค่นี้เองนะเออเฮ้ยเบาหวานแล้วทำไงวะเนี่ยจริงไงแล้วที่บ้านเป็นไหมครับในครอบครัวมีใครเป็นไหมครับโรคนี้มันกรรมพันธุ์เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่มีป้ากับลุงอ่ะเป็นพ่อแม่พ่อแม่ผมไม่เคยไปตรวจนะเลยยังไม่เป็นเลยยังไม่เป็นยังไม่เคยไปตรวจแล้วพอรู้ตัวเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยตรงห้องพยาบาลตรงนั้นหมอท่านบอกเลยคุณต้องไปทำอย่างนี้หรือปะหรือยังไงครับหมอก็บอกอยู่ต้องออกกำลังกายต้องจำกัดอาหารต้องอะไรพวกนี้เรื่องแป้งเรื่องไขมันอ่ะก็งดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ตามถูกสุขลักษณะถึงไม่เป็นเบาหวานแล้วคุณทำพวกนี้ยังไงนะใช่แต่คือเอาเข้าจริงผมก็ทำได้ไม่ครบอย่างที่เขาบอกหรอกก็พยายามทำเรื่องออกกำลังกายเรื่องอาหารอะไรพวกนี้เดี๋ยวก่อนคือประเด็นของพี่คือหินไม่ออกกำลังกายไงใช่รู้เป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยเดินออกมาจากห้องนั้นแล้วแบบกูจะออกกำลังกายเลยเหรอมันทำยากนะยังยังแค่นั้นสิต้องกินยากินยาตอนแรกกินยาก่อนพอกินยาเสร็จปุ๊บน้ำตาลก็เริ่มลดอันนี้ใช้วิธีทางลัดใช่ไหมกินยาก่อนเขาให้กินยาผมกินเสร็จปุ๊บพองดยามันก็ขึ้นมันก็สเต็ปปกติแล้วเสร็จปุ๊บพอดีเห็นช่วงนั้นเห็นพี่อ้ําวิ่งพี่อ้ํามาวิ่งในสวนเนี่ยดูใน Facebook พี่อ้ํามาแล้วเฮ้ยพี่อ้ํานี่เป็นแรงบันดาลใจนะพี่อ้ํามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมาพี่อ้ํามาเฮ้ยเดี๋ยววันเสาร์นี้ลองไปบ้างดีกว่าก็ได้พี่อ้ํานี่แหละมาแนะนําที่วิ่งทําที่อะไรพวกนี้แล้วบ้านอยู่แถวไหนครับแถวนี้เลยมั้ยนี่คือจุดจากกันจันทร์เกษมอ๋อไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเราก็เลยมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งแบบว่าชีวิตนี้เราไม่เคยออกกำลังกายวิ่งโอ้ยมาวันแรกผมรอบสวนเนี้ย3 กิโลไม่ถึงนะมือคือผมอะไม่ถึง3 กิโลเออใช่แล้วอาการเราเป็นไงพอวิ่งหอบหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยรองเท้ารองเท้าซื้อมายังวันนั้นก็ใช้รองเท้าที่ใส่ไปทำงานนะเอางี้เลยเลยแล้วพอวิ่งเสร็จวันนั้นมีความรู้สึกว่ากูจะทำต่อไหมหรือว่าพอแล้ว วิ่งเสร็จปุ๊บผมกลับไปถึงบ้านอาจจะไม่ใช่แนวของเรา เราหลังจากนั้น คิดว่าจะต้องออกกำลังกายต่อหรือจะทำหรือหาเวอื่นในการออกกำลังกายแล้วตอนแรกผมก็มันเป็น300 กิโลยังไง3 กิโลยังไม่รอดเลยเป็น300แล้วก็ตอนแรกกลับไปถึงบ้านใช่ไหมไม่ใช่แนวก็เลยมองหาอย่างอื่นทำแต่จักรยานผมก็ไม่กล้าปั่นผมกลัวรถจะเข้าฟิตเนสจะเข้าฟิตเนสที่คอนโดก็ไม่มีว่ายน้ำอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาวิ่งเหมือนเดิมคือมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นเหตุผลนึงที่ผมเลือกวิ่งเพราะคือผมอยากให้ทุกคนถ้าเกิดจะเริ่มออกกำลังกายอ่ะสำรวจตัวเองก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยในรอบ1 วันเนี่ยคุณสามารถแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายได้เท่าไหร่มันเหตุผลแรกที่ทุกคนพูดอย่างนี้คือทุกคนจะชอบพูดว่าไม่มีเวลาคำนี้คือจะเป็นคำที่ผมบอกเลยมันคือข้ออ้างคนเรามีเวลา24 ชั่วโมงเท่ากันทั้งหมดทุกคนได้24 ชั่วโมงคุณต้องบริหาร24 ชั่วโมงเนี้ยให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายผมเลือกที่จะมาวิ่งเพราะผมดูแล้วว่าผมมีเวลาประมาณ1-2 ชั่วโมงในช่วงเช้าก่อนที่ผมจะเริ่มทำงานโอเคผมก็เลยเอา2 ชั่วโมงนี้แหละมาวิ่งหรือกิจกรรมอื่นๆที่มันทำได้เออหินก็น่าจะประมาณเดียวกันแล้วหิน ครั้งแรกครั้งที่สองการวิ่งมันห่างกันนานไหมไม่นะผมอาทิตย์เดียวคือภายใน1 อาทิตย์เราก็มาวิ่งอีกครั้งแล้วใช่เพราะคือตั้งใจแล้วว่าจะหากิจกรรมอะไรที่มันเป็นการออกกำลังกายทำสุดท้ายคือเราหาไม่ได้ เราต้องกลับมาวิ่งแล้วตอนนั้นในระหว่างช่วง1 อาทิตย์นั้นมีการชวนชักชวนเพื่อนๆในออฟฟิศแบบตีบงตีแบดอะไรเงี้ยนะหรือแบบคือเพื่อนผมเนี่ยที่ออฟฟิศก็จะมีพวกปั่นจักรยานพวกไปตีแบดพวกตีเทนนิสมีอะไรอยู่แล้วแต่คือไอ้พวกนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็จะไปกันตอนเย็นไงผมก็ไปไม่ได้ครับเพราะมีงานฟิตอยู่ใช่งั้นช่วงเวลาที่เราว่างออกกำลังกายมีช่วงเดียวคือช่วงเช้าก่อนไปทำงานผมได้ประเด็นอย่างนึงพี่ว่าทั้ง2 คนเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอาชีพที่เข้าข่ายเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะเฮ้ยแต่พี่รอบตัวผมแม่งอ้วนหมดเลยนะโปรแกรมเมอร์แต่ละคนนอนไงเป็นพี่ทรีวิซาร์ดอ๋อนอนเขาผอมเพรียวนะเขาผอมเพรียวไหนเราอะไรนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่แบบว่าพาทิงฟอร์ดครับฟอร์ดครับ 90XX แล้วครับเราครับตอนไหนครับต้องพูดชื่อเต็มครับแอนตี้ชาร์จนะครับอันนบใช่ไหมอันนบเลยครับโอ้90Xแล้วนะครับ
ลดหรือยังลดได้แล้ว MP3 วิสัทนี่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เป็น CAD designer ก็นั่งหน้าจอเหมือนกันแต่ว่าไม่อ้วนนะทีวีแชมเปี้ยนโอ้โหแชมป์นะครับแชมป์นะครับมาทริปกับนี่เรามาแบบว่าพูดถึงเพื่อนหมดเลยนะเอามันให้หมดเลยมาเผาเดี๋ยวเอามาเผาเดี๋ยวลากมาหลายคุณนะหลายคุณนะเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าถ้าใครทำงานมาประมาณสักโอเคว่า5ปีบวกพี่ว่า5ปีเป็นเวลาที่ต้องให้สำรวจสุขภาพร่างกายตัวเองโดยด่วนว่าน้ำหนักหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวประวัติเนี่ยนะถึงว่าเราจะไม่ตรวจว่าเราเจอเบาหวานเนี่ยแต่เรามีอาการไหมเพลี้ยง่ายเหงื่อออกมือหรืออะไรพวกหรือมันมีอะไรไม่หรือเราไม่มีอาการอะไรเรามีอาการตาเนี่ยฟ้าบางสายตาจะสั้นคือสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่แล้วแต่น้ำตาลขึ้นมีงี้ด้วยเหรอมีสั้นบ้างยาวบ้างใช่ตอนเช้าอาจจะยาวตอนแรกเนี่ยผมว่าเริ่มสายตาสั้นมองเห็นก็เลยไปตัดแว่นตัดแว่นได้สักไม่ถึงเดือนมั้งระยะมันก็เปลี่ยนอีกก็เลยไปหาหมอก็บอกว่าไอ้ที่ตัดมานั้นผิดนะผิดได้ไงหมอมันบอกให้ผมไปตัดไอ้ระยะนี้มานะเขาก็เลยให้อันใหม่มาก็เลยไปตัดอีกรอบนึงตัดแว่นไปสองครั้งก็ตัดแว่นไปสองครั้งแล้วเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานหมอก็เลยบอกอ๋อเนี่ยมันเป็นเพราะเบาหวานที่ทำให้สายตามันเปลี่ยนระยะโฟกัสมันเพี้ยนมั้งเพิ่งรู้นะเนี่ยอันตรายจริงๆเดี๋ยวขอเชิญเวลากันในหินนิดหน่อยแล้วเพราะนั้นก็คือ1อาทิตย์กูร้องแล้ว1รอบไม่เอาแล้วเว้ยมีวิธีอื่นดีกว่าหาไม่ได้หาไม่ได้ก็เลยกลับมาวิ่งพอครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นี่เป็นได้ละง่ายแล้วใช่มั้ยจุดติดแล้วใช่มั้ยน่าจะสักมาวิ่งเองสัก 2-3 รอบมั้งแล้วก็อีกรอบนึงก็คือมีพี่อ้ํามาเป็นเทรนเนอร์อ๋อเหรอพี่อ้ํามาพาวิ่งพาไปหาหรือเมลหาอาจารย์ก็เห็นเขาเริ่มวิ่งคือใช้ Endomodo เหมือนกันเลยพี่มันก็จะแท็กกิ้งกันได้ใช่ป่ะเฮ้ยหินเริ่มวิ่งแล้วเลยโทรหาเฮ้ยหินเริ่มวิ่งอยู่ป่ะทำไงสเต็ปหินวิ่งเลยครับพี่เห็นใจเย็นชีวิตนี้เดินก่อนเธอหินมาพี่พาเดินเออแต่เดินนี้พี่ก็คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจริงๆนะคือคนที่จะเริ่มวิ่งทุกคนผมแนะนำว่าเดินก่อนครับเพราะว่าร่างกายมันยังไม่เคยได้ออกกำลังกายมาแล้วกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยไม่ได้ใช้งานมาตั้งหลายปีอยู่ดีคุณจะมาวิ่งสเต็ปอัพเลยมันไม่ได้ผมเอง2อาทิตย์ผมเดินรอบสวนอ่ะ1รอบมั้ง2รอบมั้งกระโดดไปเดินสวนรถไฟมั้งคือเดินเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมาแข็งแรงระดับนึงก่อนแล้วถึงค่อยจ็อกกิ้งค่อยๆวิ่งไม่ใช่รันนิ่งอ่ะรันนิ่งคืออัดเต็มๆอ่ะแต่นี่คือผมจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆเพื่อที่เอากล้ามเนื้อช่วงขากลับมาก่อนอย่างหินนี่คือมาตอนที่ผมติดต่อตอนแรกก็ไอหินงั้นเดิน3รอบ3รอบก็คือได้10โลแล้วก็หินเขาก็จะจำสเต็ปเนี่ยว่าเอองั้นขอ10โลแล้วกันวันละ10โลคือตั้งใจไว้ว่าถ้ามาวิ่งหรือมาเดินอะไรเงี้ยในสวนเนี่ยต้องวันนึงต้องให้ได้10โลจะวิ่งหรือจะเดินก็ได้ง่ายๆก่อนต้นนะใช่นี่แหละได้พี่อ้ําเป็นอาจารย์ช่วยสอนตอนนั้นพี่อ้ําก็จะวิ่งมาเราวิ่งอยู่แล้วล่ะตอนนั้นวิ่งจากกลางปีครับก็เดินสัก2อาทิตย์แล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งเบาๆสัก3อาทิตย์ได้แล้วก็เริ่มพอผมไปเจอไอ้ TMB Park อ่ะเฮ้ยมีแข่งผมเชื่อว่าคนที่วิ่งทุกคนเนี่ยอยากพิสูจน์ตัวเองว่าทำได้ไหมจริงๆก็เลยอ่ะลองดูด้วยการไปขอใบสมัครน้องเพราะน้องซื้อบัตรเอาไว้เราก็ขอของฟรีมาแล้วก็โอเคมาลองก็ตอนนั้นก็เลยโอเคจากไอ้ที่เราเล่นๆรอบ2รอบเนี่ยกลายเป็นว่าต้องให้ทำให้ได้อย่างน้อยครั้งละ10โลถ้ามา10โล7โล10โล7โลเพื่อที่จะเอาสเต็ปไอ้มินิมาราธอนให้ได้ก็กลายเป็นว่าโอเคเราทำได้ตรงนั้นพอตรงนั้นเสร็จได้10โลของ TMB Park Run ก็ยาวเลยก็คือเหมือนกับมันจุดอะไรในตัวเราติดแล้วอ่ะเป็นอุปนิสัยไปแล้วใช่ถึงเวลาอาทิตย์นึง3วันขอเอามาลงกับเรื่องวิ่งให้ได้โอเคถ้าคุณจะเหนื่อยแล้วก็พักสัก2วันแล้วก็ฟรี2วันประมาณนี้ครับไม่ได้7วันตั้งใจว่าประมาณให้เวลาประมาณสักช่วงที่พีคนะพี่ช่วงที่ผมวิ่งจริงๆเลยเนี่ยผมวิ่ง5พัก2วิ่ง5พัก2จะ3พัก1แล้วก็4พักอะไรเงี้ยสลับกันแต่จะพยายามไม่เป็น2วันไม่ได้พัก2วันติดกันใช่ๆๆเพราะกล้ามเนื้อต้องให้กล้ามเนื้อมันพักบ้างหิน7วันช่วงแรกๆมาเนี่ยผมได้เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาจันทร์อังคารแล้วก็หยุด3วันครับก็คืออาทิตย์นึงเราให้เวลาประมาณสัก4วันออกกําลังกายแล้วเราพัก3วัน
แล้วเป็นเพราะอาจารย์ดีเราเลยติดคือหมายความว่าคำว่าติดหมายว่าเอ้ยไม่ต้องเคี่ยวเข็นตัวเราเองแล้วเราสามารถที่จะตื่นเช้าขึ้นมาออกมาได้แล้วเราเริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วมีส่วนมีส่วนมีส่วนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมีอาจารย์ละหลังจากนั้นก็มาวิ่งเองได้วิ่งเองได้แล้วเราก็จะรู้แล้วใช่หลังจากนั้นก็แล้วก็มีนาฬิกาในตัวเฮ้ยอยากวิ่งแล้วใช่อ๋อตั้งนาฬิกาปลุกเราต้องตื่นตอนตีห้าหลังนั้นเฮ้ยผมมาวิ่งที่เนี่ยผมมาเนี่ยก็จะวิ่งก่อนตีห้านะพี่โหผินวิ่งเสร็จผมก็จะมาวิ่งเพราะว่ามันไซเคิลของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่วิ่งเสร็จปุ๊บผมต้องรีบออกไปทำงานต่อเลยต้องตื่นมาเช้าหน่อยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่วิ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับในช่วงแรกๆกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใช้เวลานานไหมเฮ้ยผมว่าหลายเดือนนะสามสี่เดือนมั้งน่าจะสี่เดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างกางเกงกางเกงเห็นผลมากกางเกงเห็นผลมากรู้สึกว่าเข็มขัดเนี่ยแต่ก่อนมันมีรูแค่นี้ครับเฮ้ยมันต้องไปเจาะเพิ่มต้องไปเหนื่อยตอนนั้นจริงๆต้องตอนเริ่มวิ่งคือเราก็ควบคุมเรื่องอาหารด้วยใช่ๆคือแต่อาหารเนี่ยเล่นตอนเย็นอย่างเดียวนะตอนกลางวันตอนเช้านี่กินปกติกินเยอะปกติแล้วอย่างแล้วก็พอน้ำหนักลดครับสายตาเอ้ยสายตานี่ก็ปกติแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ต้องใส่แว่นคงเส้นค่อนข้างคงเส้นคงวาไม่เหมือนอาการไม่เหมือนเดิมใช่ส่วนอาการเหนื่อยอาการอะไรก็เหนื่อยเหรอไม่นะก็ไม่เคยมีปัญหานี้อยู่แล้วใช่ได้ไปตรวจน้ำตาลเพิ่มระยะตรวจน้ำตาลเนี่ยผมซื้อไอ้เครื่องตรวจน้ำตาลมาเอาไว้เช็คเองอยู่แล้วครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100-120จาก300จาก300โอ้ถือว่าโอเคเลยอ่ะซึ่งตรงนี้นี่นานไหมครับกว่าจะเจอว่ามันลงมาถึงเป็นเดือนไปเป็นเดือนแต่นี่คือผมก็งดยางดอะไรด้วยนะไม่ได้กินยาออกกำลังกายอย่างเดียวกินยากำลังกายกับคุมอาหารยาเนี่ยเคยอ่านหนังสือหรือว่าเจอรู้จักหลายคนมันเป็นยาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ไหมไอ้ที่เราเข้าไปอ่ะมันคือต้นเหตุไงแล้วกินยาเพื่อลดลงมามันไม่ได้แก้ปัญหาต้นหลายคนคิดว่ากินยาเดี๋ยวลดลงมาเยอะมากระดับน้ำตาลไม่น่าเชื่อว่าออกกำลังกายกางน้ำหนักหน่อยไม่น่าเชื่อว่าออกกำลังกายอย่างเดียวแบบน้ำตาลจะลดได้ขนาดนี้แต่ระดับคนปกติเขาไม่ให้คนไม่ควรเกินร้อยนะก็ยังสื่อว่าสูงอยู่ครับแล้วที่บ้านทักทายอะไรไหมครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอ๋อแล้วอยู่คอนโดอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ก็เลยแต่ก็โทรบอกแม่บอกอะไรอยู่แม่เฮ้ยวิ่งไหวเหรอตัวแต่ก่อนตอนนี้แม่เห็นมาหลายปีแล้วมันปวดมากแม่กลัววิ่งไม่ไหวโอ้หินทำโพสต์โปรดักชันทันไหมเนี่ยคนนี้ส่งรูปมาแล้วหินส่งรูปช่วงพีคที่ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่หาก่อนนะมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ค่อยมีเนาะเผาทิ้งกันหมดเลยไม่ปกติโปรแกรมเมอร์มันไม่ได้ไม่ค่อยถ่ายรูปอ่ะเขินอ่ะออกพวกไม่ชอบถ่ายรูปเนี่ยบางทีเป็นตากล้องด้วยพี่เลยไม่ได้ถ่ายผมมาแทบไม่มีรูปตัวเองเลยไม่มีรูปนึงที่ถ่ายกับแฟนนั่งอยู่ตรงม้าหินเนี่ยเดี๋ยวพูดจังหวะนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพนี้ให้ดูนั่นสุดๆเลยอ่ะอันนั้นสุดแล้วรูปเมื่อ2ปีก่อนไปเที่ยวเกาะกูดกันอันนั้นแบบนั่นแหละเอ้ยแต่ตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมก็ยังคิดว่าตัวเองไม่อ้วนนะรูปนั้นสุดๆอ่ะคิดว่าตัวเองไม่อ้วนแต่โอเคก็มาถึงตรงนี้ก็ได้ละแล้วเรื่องคุยเรื่องไออาหารหน่อยพี่ครับว่าไงครับคือคนที่อยากลดน้ำหนักอะครับมันจะมีทฤษฎีในการลดน้ำหนักเยอะมากใช่ทั้งกินยาทั้งคุมอาหารไม่กินแป้งไม่กินแป้งเนี้ยอันนี้ผมบอกสูตรผมนะว่าผมทำยังไงอันนี้ก็เป็นที่ทำแล้วครับประสบความสำเร็จคือเป็นไม่ใช่ก็ไปลองใช่ใช่ไปลองดูหนึ่งคือเช้าเนี่ยคือหลังจากที่ผมออกกำลังกายรอบเช้าเนี่ยผมกลับบ้านผมจะกินข้าวกับ 2-3 อย่างอาจจะเป็นเนื้อบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นผักถั่วฝักยาวผักกาดอะไรพวกนี้คือจะต้องมีเครื่องเคียงที่เป็นผักแล้วก็ผมจะเอานมเปรี้ยว1ขวดเช้ากาแฟไม่เอาเช้ากาแฟไม่เอาเช้าไม่เอาเช้าเลยน้ำอัดลมไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำอัดลมถ้ามันหวยว่าอยากกินจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นในพวกซีโร่พวกแม็กอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่แนะนำเนาะอาหารเช้าไม่น่ากินน้ำอัดลมคือมันได้ก็ดีอ่ะคือเพราะว่าตอนนั้นมันร่างกายมันยังไม่ต้องการน้ำตาลอยู่แล้วพี่คือมาวิ่งเนี่ยจริงๆมันหอมๆนี่อยากได้เกลือแร่มากกว่าอันนี้รู้เยอะแล้วว่าพี่ไม่ได้อ่านพวกนี้พอเสร็จปุ๊บเช้าเนี่ยผมก็จะกินเท่านี้แต่ถามว่าเอ้ยถ้ามันรู้สึกมันหิวมากเนี่ยก็อาจจะเป็นข้าว2ทัพพีโทษทีครับขอตัดหน่อยกินก่อนวิ่งหรือวิ่งก่อนกินวิ่งก่อนกินพี่งั้นตื่นขึ้นมาปุ๊บอาจจะน้ำเต็มที่น้ำแล้วก็แล้ววิ่งแล้วค่อยกลับไปกินใช่อันนี้คือสูตรของเขาเสร็จปุ๊บกลางวันเนี่ยผมจะเป็นผลไม้อาจจะเป็นแอปเปิ้ล
หรือฝรั่งหรือกล้วยหรือพุทราหรือมังแกวแล้วแต่ว่าตอนนั้นหาได้อะไรจำพวกนี้นี่ทานเยอะไหมครับมื้อกลางวันอย่างกล้วยก็จะเขาเรียกอะไร1หวีไอ้1ผล1ลูกเออแอปเปิ้ล1ลูกฝรั่ง1ลูกกับกาแฟกาแฟเนี่ยถ้าบางวันอยากน้ำตาลมากๆก็โอเคใส่2ช้อนแต่ถ้าบางวันไม่ได้อยากน้ำตาลก็ช้อนเดียวแต่ไม่ได้ใช้น้ำตาลเพราะอีโคไม่ได้อะไรน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลธรรมดาครับธรรมดาเนี่ยเพราะว่าคือผมวิ่งช่วงเช้าบางทีรู้สึกโอเคเรากินเช้าเพื่ออิ่มแต่เรามากินกลางวันเพื่อดูว่าไอ้เช้าอ่ะเราขาดอะไรไปเพราะผมจะรู้สึกตัวเองครับว่าพอตกกลางวันเนี่ยรู้สึกว่ามันอยากได้อะไรหวานๆติดปากครับก็โอเคผมก็จะกาแฟส่วนเย็นเนี่ยถ้าหิวก็จะเป็นข้าวหนึ่งทัพพีกับต่างๆที่มันหาได้แต่จะไม่มีของทอดเลยของทอดไม่เอาเลยแล้วก็ถ้าไม่หิวก็จะเป็นน้ำเต้าหู้หรือน้ำส้ม1ขวดปริมาณล่ะปริมาณของมื้อเย็นถ้าเทียบกับสมัยก่อนเรากินลดลงโอ้โหพี่คือข้าวเย็นเมื่อก่อนนะครับคือหนึ่งหม้อที่แม่ถุงไว้เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยคือผมจะไม่ให้เหลือถึงมาทุกวันนี้หมาผมเนี่ยเลี้ยงหมาตัวเอง2ตัวแล้วก็ยังเผื่อแผ่ข้างนอกด้วยอีก2ตัวเพราะแม่เขาก็จะหุงข้าวในปริมาณเดิมเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้คืนนี้เราอยากกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมเน้นว่าใครที่จะลดน้ำหนักผมขอเลยว่าของทอดเนี่ยตัดทิ้งเลยอันนี้สูตรของเขานะของทอดผมตัดทิ้งแต่ถ้าเป็นผัดผักอะไรเงี้ยผมโอเคคือผัดผักยังมีน้ำมันไงพี่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีน้ำมันที่มันเป็นของผักอยู่ลูกโหพี่นึกถึงลูกชิ้นสีส้มๆลูกชิ้นลักบี้ทอดในกระมังใหญ่ๆขายตามเพิ่งจะมากินตอนปีใหม่นี่เองมั้ง เออเพิ่งมากินตอนปีใหม่อร่อยนะไอคือตอนนั้นผมถึงขนาดนี้เลยนะพี่อะไรที่เราจะเข้าปากไปอ่ะเราจะคิดถึงตอนที่เราต้องไปเหนื่อยกับการวิ่งอ่ะ นี่เป็นเลยคนนี้เป็นเลยพี่จำได้ไหมกลางปีที่แล้วอ่ะโทษนะคือโฆษณาไอติมช็อกโกแลตแท่งใหญ่ๆที่แบบยอดขายดีเขาอ่ะผมมานั่งอ่านฉลากโฆษณาการทั้งหลังอ่ะออกิน1แท่งผมต้องไปวิ่งสวนลุม2รอบอ่ะรอบหรือ2รอบเพื่อที่จะให้แคลอรี่ที่เรากินเข้าไปหมดอ่ะว่าแล้วก็เลยไม่กินอ่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กินคืออยากกินนะครับยี่ห้อของพี่เนี่ยอยากมันอร่อยผมอยากกินผมเคยกินไงแต่แบบโหผมเพิ่งเอามันออกไปได้กว่าผมจะเอาตรงนี้ออกมาได้นะแบบเฮ้ยขอแบบถ้าถึงนัดมีตติ้งกันครั้งหนึ่งตรงนั้นกินแต่ถ้าแบบกินพร่ำเพื่อเดินเข้าเซเว่นหยิบเนี้ยไม่จริงก้างก็มีประเด็นนี้ก้างก็เหมือนกับว่าวิ่งเสร็จแล้วก้างมาดูอะไรนะก็ดูผมก็ช่วงอยู่ในช่วงลดน้ำหนักช่วงตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมามกราคมก็ลดมาได้ประมาณ3โลก็วิ่งอย่างเดียววิ่งก็ครบคุมอาหารก็คล้ายๆกันครับเราก็นึกโอ้วิ่งไป15โลได้พันแคลใช่แล้วแผ่นแคลเท่ากับไปกินข้าวกินนู่นกินโอ้ต้องมาวิ่งอีกเนี่ยนะก็เลยแบบไม่ไหวแล้วนะแต่คือผมก็จะคอร์สูตรกับพี่ย่ามตรงที่ว่าผมพยายามจะไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเลยโดยแบบกินแต่ผักกับเนื้อเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นคีโตชินิกซึ่งก็จะเท่าที่อ่านแล้วก็ศึกษาเนี่ยผมว่ามันจะเหมาะกับคนออกกำลังกายเพราะว่ามีไขมันเข้าไปในตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันเอาไขมันไปเป็นพลังงานมันต้องเอาออกตลอดเหมือนกันไหมวิธีการกินของเรากับสูตรในอ้ําซึ่งแบบผมคล้ายของพี่อ้ํามากอ่ะนะแต่ว่าตอนแนวคิดจะคล้ายๆกันตอนช่วงเย็นจะเน้นเป็นผักต้มอะไรพวกเนี้ยอ๋อผักต้มเลยอ๋อไม่ผักต้มผมมาตอนเย็นไม่อยู่มันไม่ค่อยอร่อยกินไม่ค่อยอร่อยผมกินถ้ากินผักสดไปเรื่อยผักต้มเนี่ยคือเช้ากับกลางวันกินปกติแต่ว่าเน้นควบคุมตอนเย็นมากกว่าแล้วเราลดกาแฟลดน้ำอัดลมโดยอัตโนมัติเลยไหมกาแฟนี่ผมยังกินปกติอยู่นะไอ้ที่ผมไม่กินเลยคือเบียร์นี่คือไม่แตะเลยอ้าวแล้วเมื่อก่อนเราเยอะเหรอแต่ก่อนผมกินเกือบทุกวันขนาดนั้นเลยถ่ายลงทวิตเตอร์ทุกวันเลยวันละ4วันละป๋องป๋องรอเราคิดถึงมันไหมยังอยากกินนะแต่คิดถึงว่าคุณต้องกี่รอบเฮ้แต่ไอ้เรื่องเบียร์เรื่องแอลกอฮอล์มันมีผลกับผมมากนะคือถ้าเกิดเรางดไปเสร็จตัวเนี่ยไอ้น้ำหนักอะไรพวกนี้ผมช่วยได้นะอีกอันหนึ่งพี่นิวัฒน์พูดเมื่อตอนที่แล้วแต่นอกเทปคือพี่นิวัฒน์เป็นนักวิ่งแบบค่อนข้างซีเรียสเลยนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องว่าจริงๆไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องน้ำหนักของเราอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันอยู่ที่การกินหรือว่า
คอเลสเตอรอลอะไรแกบอกว่าเรื่องของการกินเออผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมก็เคยคุยกับหมออันนี้ถามไปเสียไปเห็นด้วยไหมคือออกกำลังกายกับการออกกำลังกายกับการกินอาหารเนี่ยมันเป็นสองเรื่องที่มันแยกกันระดับนึงนะมันคือออกกำลังกายมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามแต่ว่าการกินเนี่ยเพื่อลดอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยมันก็ต้องทำขนาดเงี้ยไปนะมันไม่ใช่ว่าคุณออกกำลังกายแล้วคุณไม่คุมการกินมันใช่ไหมต้องทำคู่กันต้องทำคู่กันมันไม่ได้ชดเชยกันอย่างทฤษฎีของจอห์นวินยูใช่ไหมคือกูเชสเซนคอร์สเขาจะไม่ให้ออกกำลังกายไม่ใช่ว่าไม่ออกอะไรคือเขาให้เราใช้ชีวิตตามปกติที่เราเป็นแต่ว่าควบคุมอาหารแต่ผมเนี่ยผมดูไลฟ์สไตล์ผมแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ผมเนี่ยมันคงไม่ช่วยเผาผลาญใน 2,000 แคลอรี่ที่เขาบอกประจำวันหรอกมั้งวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าคอมผมก็เลยโอเคงั้นฉันเติมเรื่องการออกกำลังกายแล้วกันอันนี้คือสูตรผมไงผมว่าคนอื่นก็แล้วแต่ว่าต้องไปปรับเอาอ่ะใช่เรื่องการกินเนี่ยเหมือนกันแต่อันนึงก็คืออันนี้อยากจะบอกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดฟรีแลนซ์เนี่ยมันคือเวลาคือของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะรับงานมากงานน้อยเป็นเรื่องของเราใช่ในขณะเดียวกันเราจะจัดอย่างอื่นให้มาก่อนงานหรือเปล่าก็เรื่องของเราใช่แต่ถ้าเป็นคนทำงานอาชีพอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาของการทำงานหลักขึงไว้ก่อนแล้วคุณต้องทำกิจกรรมอื่นเพื่อหาแทรกเข้าไปข้างๆใช่อันนั้นเป็นเราพี่มารู้สึกว่าเราคุมเวลาเนี่ยไม่ได้ยากมากมันจะมีตารางอย่างขึงไว้แล้วก็รักษาสมดุลอาจจะแบบมันมีขึงไว้แล้วอ่ะมันสมดุลไม่ยากไอ้นี่ใช้คำว่าไอ้นี่ยากมากเลยนะพี่ว่านะน้ำถือมันนะต้องมีวินัยตัวเองมันต้องมีวินัยนะเพราะว่าอ้ําบอกว่าเฮ้ยไม่ได้กูอยากได้เงินเยอะกูก็รับก่อนคือ3เดือนแรกอ่ะพี่วินัยการทำงานกลางคืนผมใช้คำว่าวิบัติเลยอ่ะปวดเลยเพราะว่าเราบางทีเรารับงานปุ๊บแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไปทำกลางคืนกลางคืนมัน 20:00 มันก็สลบแล้วอ่ะคือร่างกายมันเพลียสุดแล้วก็หลับก็ใช้วิธีที่ผมตอนนี้ร่างกายผมไม่ไหวผมขอผ่อนไปก่อนนะผมขอออกไปก่อนนะผมส่งให้วันนั้นวันนี้แล้วก็มาจัดเอาเวลาในช่วงกลางวันที่เราอิเล็กเคขาบางทีกลางวันฟรีแลนซ์จะรู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทำงานจะไปมีตอนคืนอ่ะผมก็ต้องปรับอารมณ์ตรงนั้นกลับมาทำงานในกลางวันให้ได้ตอนนี้เริ่มโอเคเราวางแผนไว้แล้วในระหว่างที่ผมวิ่งไงพี่ผมก็จะนั่งนึกแล้ววันนี้ผมมีงานอะไรที่ค้างอยู่และเราจะต้องเคลียร์อะไรโอเคกลับไปเราจะต้องสเต็ปกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเก็บงานตรงเนี้ยมันวิ่งครับมันช่วยเรื่องสมาธิผมเลยนะที่ผมเห็นสมาธิผมให้มันไม่หลุดอ่ะไอตอนที่เราวิ่งเนี่ยสมองเราใช่เราจะพยายามไม่วงโพงการวิ่งการวิ่งคือผมควบคุมการหายใจแล้วก็สมาธิก็จะคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปในรอบวันนี้มันก็จะจบได้ใน1วันปุ๊บโอเคเราก็จะนอนกลางคืนโดยที่ไม่ต้องพะวงอะไรละจนเนี่ยครับพอมันลดมาได้มากๆก็โอเคเริ่มอยู่ดึกได้อะไรได้กั้งก็เหมือนกันกั้งกับนายอ้ําก็ไม่ได้ต่างกันกั้งของกั้งจะมีปัญหาตอนนอนนะให้ออกกำลังกายทุกวันแบบว่าสมมติเนี่ยวิ่งในบนลู่อย่างวันที่วิ่งได้15กิโลวันนั้นผมก็3นะ คือผมเป็นคนที่กลายเป็นว่าผมพยายามดูตัวเองว่าเฮ้ยผมนอนเร็วแล้วแบบนอนไม่ได้คือแบบให้เหนื่อยอย่างวันนั้นที่จัดรายการแล้วที่ผมวิ่งก่อนวันนั้นผมก็2 3แต่คือตื่นเนี่ยเห็นผลว่าตื่นได้เช้าขึ้นแล้วก็ไม่เพลียอย่างวันนี้ตื่นมาแบบปึ้งแล้วก็ได้เลยมาอัดรายการได้เลยคือถ้าก่อนหน้าที่จะออกกำลังกายคือแบบเราจะรู้สึกโอ้โหแบบตื่นอ๋อขอดิ้นหน่อยสักครึ่งชั่วโมงแรกๆนะแรกๆมันต้องวิ่งแล้ววันนี้แต่คือหลังๆคือแบบพอตื่นมาแล้วรู้สึกมันไม่โรยมันไม่มันแบบรู้สึกเฟรชป่ะตื่นได้ทันทีอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆอยากจะให้สรุปสองคนนี้มีบทเรียนหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่ผมทำมาผมอยากเล่าอะเมื่อกี้คือสิ่งที่ผมสรุปแล้วเป็นผมอยากจะเล่าให้คุณฟังแล้วคุณลองไปกลับไปคิดดูถ้าคุณทำได้ก็ดีไม่น้อยนะหรือว่าไอ้อย่างนี้ไม่ทำเลยครับผมเสียเวลาไปเยอะละมีอะไรไหมผมเรื่องคือหลายๆคนอะบอกเรื่องไม่มีเวลาผมก็อธิบายแล้วทุกคนมีเวลาเหมือนกันแล้วก็เรื่องว่าค่าใช้จ่ายสูงกับการออกกำลังกายเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ฟิตเนสนะครับคุณมาวิ่งออกกำลังกายในสวนวิ่งกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรมากหรือแพงที่สุดของการออกกำลังกายแบบวิ่งก็คือรองเท้าผมจะบอกพี่ว่าผมมีรองเท้าวิ่งตั้งแต่เริ่มออกกำลังกายมาเนี่ยมี4คู่2คู่เป็นรองเท้าปั่นจักรยาน2คู่เป็นรองเท้าใส่วิ่งคู่ละผมใช้รองเท้ามือ2ทั้งหมดครับพี่
ท้ามันซื้อมือสองกันได้ด้วยผมเดินไปซื้ออะไรนะตรงข้ามหมอชิดอ่ะมันจะมีร้านรองเท้ามือสองเอามาวางขายผมจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ส่วนตัวนะตอนที่เริ่มวิ่งอ่ะผมตั้งใจจะซื้อรองเท้ามือหนึ่งแต่ปัญหาคือผมยังเชื่อว่าเท้าผมมันยังลดได้ถ้าผมใส่มือหนึ่งปุ๊บผมใส่วิ่งไปถ้า6เดือนอุ้ยคู่ทั้ง 3-4 พัน6เดือนปุ๊บแล้วเดี๋ยวเท้าเราหดแล้วเราก็ต้องมาดึงให้มันตึงๆไม่ได้อ่ะอย่างงี้เสียดายผมไปนั้นผมซื้อรองเท้าคู่แรกผมซื้อ400บาททุกวันเนี้ยมันก็ยังอยู่กับผมแล้วยังเอามาใส่อยู่มั้ยยังใส่อยู่พี่แล้วยังวิ่งได้อยู่ผมก็จะบอกว่าอ่ะคู่เนี้ย400บาทคู่นี้ราคาดีแดดคู่นี้ครับ180บาทของแท้นะครับของแท้นะครับอันนี้ถ้าเกิดใหม่เอี่ยมมันเท่าไหร่ 4,000 กว่าพี่180บาท180บาทถ้าถามว่าไปดูอย่างเงี้ยทำไมผมถึงได้สภาพดีๆเพราะว่าร้านเขาบอกว่าเขาเอาของมาลงทุกวันอาทิตย์ผมก็ไปเลือกเอามือแรกๆวันอาทิตย์แล้วก็ข้อดีของรองเท้าพวกเนี้ยรองเท้าวิ่งเนี่ยจะราคาถูกกว่ารองเท้าแฟชั่นรองเท้าวิ่งราคาเต็มที่ไม่เกินคู่ละ400วิธีการเลือกคือคุณวิ่งเสร็จแล้วไปเลือกอย่าไปตีนสวยๆอย่ารองเท้าใสๆไปเลือกเพราะว่าเท้าคุณยังไม่ได้บวมผมจะเหมือนกับพี่ที่เขาแนะนำเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะผมจะมาวิ่งแบบเต็มที่เพื่อที่ให้เท้าบวมใส่ถุงเท้าหนาเพราะผมชอบใส่ถุงเท้าหนาพอเสร็จแล้วผมก็จะไปเลือกรองเท้าที่นั่นวิธีเลือกคือสังเกตคู่ขวาให้ดีเพราะว่าคนเท้าขวาเนี่ยคนจะถนัดและเขาจะลงน้ำหนักที่เท้าขวาเยอะอย่างข้างเนี้ยเท้าขวามันจะค่อนข้างมีปัญหาผมก็เอามานั่งซ่อมเองอะไรเองก็อันนี้เพิ่งรู้เลยแล้วก็รองเท้าเลือกเผื่อได้ไหมถ้าวันนั้นตีนคุณบวมแล้วคุณก็ไม่ต้องเลือกเผื่อก็ได้แต่ถ้าเกิดวันไหนคุณไปเลือกตอนเช้าตีนคุณยังไม่บวมก็ควรเผื่อสักเบอร์สองเบอร์แล้วรองเท้าที่ดีคือควรจะมีพื้นที่ด้านข้างครับเยอะคือผมไม่ได้ทฤษฎีอะไรแต่ว่าผมใช้เพราะผมเลือกของมือสองผมมีโอกาสเลือกนะตรงนั้นน่ะจำกัดเพราะงั้นผมก็เลยจะดูงั้นโอเคฉันใส่ด้านข้างพอดีสบายพอแล้วไม่เคยเจอนะซื้อจักรยานมือสองมอเตอร์ไซค์มือสองรถยนต์มือสองโอเครองเท้ามือสองเนี่ยผมคิดอย่างนี้ไงถ้าเกิดผมล้มเลิกโครงการตอนเดือนที่3ผมเสียไป180บาทผมก็โอเคฉันไม่ได้180บาทไม่ได้เสียอะไรฉันอื่นเพิ่มกว่านี้อีกแต่ถ้าฉันไปซื้อรองเท้า 4,000 แล้วเลิกไปตอนเดือนที่3เดือนที่4ก็อาจจะมีความรู้สึกเสียดายบ้างอาจจะต้องให้รองเท้าคนอื่นใช้ต่ออะไรเงี้ยกับกันเนี่ยมันมีบางคนก็เสียดายก็ต้องต่อฮะคือว่าซื้อให้แพงเลยแล้วทุกครั้งที่เห็นมันเนี่ยจะต้องอยากเพราะมันแพงมากเคยไงผมว่าไม่อันนี้ผมอันนี้มันแต่แล้วคุณยังไงก็ได้ถ้ามันเวิร์กอ่ะคุณคิดแบบนั้นแล้วเวิร์กก็เอาดิแล้วคิดอย่างนี้แล้วเวิร์กก็เอาดิเนี่ยแล้วผมก็ไม่แคร์ด้วยวันปีที่แล้วหรือใครที่จะซื้อรองเท้ามือหนึ่งถูกๆก็มีนะครับคือใน1ปีเนี่ยทุกๆยี่ห้อจะมีการลดสต็อกของรุ่นเก่าเขาอาจจะมีทำแคมเปญอย่างปีที่แล้วยี่ห้อนึงก็เอารองเท้าเก่ามาแลกรองเท้าใหม่ได้ส่วนลด 1,000 2,000 3,000 อะไรเงี้ยคุณรอจังหวะตรงนั้นเพื่อที่จะซื้อรองเท้าแบบนี้ก็ได้ผมก็ไอ้คู่แรกที่ผมซื้ออ่ะผมแบบเฮ้ยเอาไปเทิร์นนี้เปล่าวะแต่เฮ้ยคู่นี้มันก็เคยพาเราไปวิ่งออกมีความเสียดายในราคา400อ่ะทั้งที่คู่นี้ถ้าเอาไปแลกอ่ะแลกได้พันหนึ่งอ่ะแล้วผมก็ไม่เอาไว้เก็บไว้ดีกว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อใหม่เลยดีกว่าเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะตอนรถมันได้อ่ะมันเหมือนเคยพาเราจากน้ำหนัก100ลงมาเหลือ90นะไอ้คู่นี้เนี่ยนะครับจะถามไปตอนหน้าเนี้ยรองเท้าซื้อมือสองครับ180กับ400ครับไอ้คันนั้นมึงซื้ออะไรคันนี้มือหนึ่งครับ 24,500 ครับอย่างเงี้ยซื้อมือหนึ่งแล้วคือด้วยความที่ไม่มีความรู้เรื่องจักรยานผมก็อันนี้เท้าความว่าทำไมถึงมาปั่นจักรยานคือไอ้พอมันวิ่งเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากมากกว่านั้นแล้วอ่ะก็ไปถามพี่เอวิเศษชำนาญเจฟักกิ้งด็อกไปคุยกับพี่กรีเอ็กบิดดีไซน์แกก็ชวนปั่นจักรยานแต่วินาทีแรกที่ปั่นเนี่ยพี่เอก็บอกว่าอ้ําหนักเท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะที่คุยกับแกคือจาก100 105มันเหลือ101ประมาณเลข3หลักอ่ะครับพี่กูพูดตรงๆเลยนะอ้ํามึงเอาออกให้ได้สัก10กิโลแล้วค่อยมาลดแล้วกันแล้วค่อยมาปั่นแล้วกันโอเคผมก็เข้าใจแล้วไอ้คือแกบอกว่าถ้าเกิดอ้วนมากๆเนี่ยน้ำหนักมันจะไปกดก้นกบเวลานั่งบนอาดแล้วมันจะเจ็บมองย้อนกลับไปคำแนะนำนั้นถูกแล้วถูกต้องแล้วแล้วเราก็จะเอาคำแนะนำนี้ไปแนะนำคนอื่นเหมือนกันใช่ผมก็แนะนำคนอื่นเหมือนกันว่าถ้าหนักมากๆเนี่ยวิ่งก่อนนอกจากว่าคุณสูง200เซนอะไรนั่นคือสิริละอันนั้นอีกเรื่อง
ก็พอคุยนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ลดมาเหลือ90พี่เอครับผมพร้อมจะไปซื้อแล้วพี่พาผมไปซื้อหน่อยกูยังไม่ว่างเลยว่างงานกูเยอะชิบหายแล้วกูยังไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานเลยผมก็สเต็ปดาวจนมาเหลือ85ก็เลยคุยกับพี่กีก็มาปาพี่พาไปซื้อทำไมถึงมาได้คันนี้ทั้งแก๊งอะครับเขาปั่นเสือหมอบเขาปั่นฟิกเกียร์กันถ้าผมเอาเสือภูเขามาผมคงตามเขาไม่ทันไม่พี่อย่างนี้ทำไมไม่มือสองทำไมไม่มือสองผมเลือกของไม่เป็นผมเลือกของไม่เป็นพี่แล้วพอเผลอรองเท้ามันไม่ยากมากเอออย่างอันนี้คือคนที่จะเล่นจักรยานเขามี2แบบเล่นเก่าเล่นใหม่เล่นใหม่เนี่ยบางคนก็ซื้อประกอบคือซื้อเป็นชิ้นมาประกอบเองแต่ผมดูแล้วแบบเนี้ยซื้อคอมพลีทมาแล้วก็ปั่นเลยเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็จบที่24,500มันเหมือนซื้อคอมพิวเตอร์อ่ะซื้อมาสเตอร์บอร์ดซื้อเมนในประกอบแต่คุณได้ของดีสุดแต่ละชิ้นนะแต่แพงได้จักรยานนะครับแพงระดับหนึ่งแต่แอคเซสซอรี่มันแพงกว่าเห็นด้วยครับแพงมากเดี๋ยวขอกลับมานี่ก่อนบทเรียนของหินหรือมีอะไรที่แบบว่าผมลองแล้วหรือมีอะไรที่อัดอั้นตันใจหรือผมเหรอวะหรือว่ามองย้อนกลับไปโอ้โหถ้าย้อนกลับเวลาอดีตก็ได้ผมจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมผมว่าไอ้เรื่องยากสุดของการดำเนินการอยู่ที่การเริ่มนะการเริ่มการจะตื่นขึ้นมาวิ่งให้ได้เนี่ยผมยากมากคือกว่าจะตื่นให้มันเป็นรอบๆของแต่ละวันได้เนี่ยผมใช้เวลานานเป็นเดือนกันแต่ว่าถ้าตัวเองหาแรงบันดาลใจหรือหาเป้าหมายที่ตัวเองจะทำให้ได้เนี่ยว่ายังไงทุกคนก็น่าจะทำได้แล้วตอนนี้เนี่ยพอน้ำหนักน้ำตาลเราลดเนี่ยแต่พอเราติดแล้วเนี่ยก็เราก็จะคิดว่าคงวิ่งยาวตลอดไปแล้วใช่ไหมก็ต่อให้มันต่ำกว่าร้อยเลยวิ่งเรื่อยๆแล้วเราเริ่มจะไปอย่างเขายังจากไม่มีล้อจากใช้แค่เท้าเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นล้อยังยังผมยังกลัวถนนอยู่รอผมไม่กล้าออกถนนนะพี่จะคอยดูอีก3เดือนถึงจะมีจักรยานสักคันหรือยังไม่แน่ในกลุ่มก็มีปั่นจักรยานกันเยอะครับก็มีแชมป์ก็ปั่นละเพื่อนที่ออฟฟิศผมก็มีปั่นกันหลายคนน่าจะมีผมคนเดียวมั้งที่ยังไม่มีจักรยานทีมงานอยู่ที่ไหนครับทำไมพระราม3แถวพระรามอ๋อมันไม่ง่ายนะถ้าจะปั่นไปทำงานก็ยังอาจจะยากไปนิดนึงนะปั่นได้ครับจากจันทร์เกษมไปพระราม3ผมเชื่อว่าถ้าคือไม่ได้รวมถึงเรื่องปั่นจักรยานแต่รวมว่าการออกกำลังกายถ้าทุกคนตั้งใจจะเริ่มมันอ่ะจะทำเลยอ่ะผมว่าทำได้ทำเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอคือมาเริ่มต้นอย่างนี้ได้แบบมายอมเหนื่อยครับโอเคแล้วค่อยเราอย่าทำให้มันยากจนเกินไปในครั้งแรกมั้งไม่งั้นมันจะแบบหมดกำลังใจมันท้อคำแนะนำที่ดีก็ไปเดินก่อนแล้วแต่เทปนี้นะครับเทปที่แล้วนี่คือนักวิ่งอาชีพครับเอานี้เป็นนักวิ่งที่เกิดจากลดน้ำหนักก่อนกับมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วคำแนะนำของเขาเนี่ยมาอีกแนวนึงเลยคือถูกนี่ถูกจริงเลยนะครับรองเท้าเขา ผมไม่เคยนึกว่ามันมีตลาดรองเท้ามือไม่ที่สำคัญคือเห็นแล้วมันมีเรื่องแต่ไม่เคยนึกว่าคนรู้จักจะมีคนไหนที่รองเท้ามือสองใช้ไม่มีใครมาตามทวงผมก็โอเคแล้วร้องเดินๆอยู่มันเดินไม่ได้เองด้วยอะไรตอนกลางคืนมีคนมาทวงก้างมีอะไรไหมก็จากที่ฟัง2คนก็ประเด็นหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการเริ่มต้นออกกำลังกายคือต้องเริ่มด้วยตัวเราเองอย่ารีรออย่ารอเวลาหาเวลาให้มันนั่นนะครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือกลับไปเรื่องผมก็ชอบใช้หนังสือ The Power Habit เพราะมันมีตัววัดแล้วมันชัดอ่ะพอมีตัววัดแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราถึงแล้วแล้วเราอยากขับต่อตัววัดง่ายๆน้ำหนักลดหรือว่ากางเกงนั่นก็เป็นตัววัดหรือเข็มขัดอุ๊ยเข็มขัดมันรวมแล้วเว้ยอันนี้เป็นตัววัดที่ดีอย่างนึงเรื่องเอวผมตอนที่พีคอ่ะครับ38เต็ม38เต็มตอนนี้เหลือ35ตัวเนี้ยเอว35แต่ว่ามันติดซื้อไปกี่รอบแล้วเนี่ยOkay. ยังไม่ซื้อเลยพี่คือใช้เข็มขัดเอากะว่าตัวเองเหลือ75ปุ๊บแล้วก็จะโละตู้ทิ้งเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเสื้อมันใหญ่เสื้อมันก็ตัวใหญ่กว่านี้แบบมันโคร่งเลยอ่ะตอนนี้ก็คือใส่แล้วมีไหมที่แบบกลับไปดูอู้เราใส่ขนาดนี้เลยมีพี่เอลตัวที่ซื้อไว้ยีนตัวนั้นเอล40อ่ะแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนั้นใส่ลงมาอย่างนี้ได้เลยอ่ะนี่เลยอ่ะอันนี้ด้วยนะอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยใส่ไปได้ไงวะตอนนั้นแฟนว่าไงบ้างเนี่ยแฟนก็บอกว่าเหลือพุงนะมันยังไม่ลงอ้าวโดนยังโดนแซวอยู่ก็ใจเย็นดิโอ้โหไอ้ส่วนอื่นมันลงแล้วก็ชมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างบ้านมีมาถาม
คิวมอเตอร์ไซค์แถวบ้านถามทำไรมาเนี่ยผอมยังเล่นยาปะเนี่ย คือมันคือตอนนั้นปั่นจักรยานด้วยมันดำตัวผมดำมากไงเออเอาเปล่าครับปั่นจักรยานปั่นจักรยานอะไรไม่เห็นจักรยานคือผมอ่ะปั่นเสร็จผมยกขึ้นบ้านอะไรเงี้ยผมไม่ให้ใครเห็นคือมันแพงไงเราก็กลัวว่าแบบจะหายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เข้าไปปั่นให้ดูหน่อยว่าเนี่ยปั่นจักรยานไม่ได้เล่นยาครับบ้านผมเป็นอย่างนี้แหละจริงๆเรื่องลดน้ำหนักเยอะๆแล้วโดนทักนี่ผมว่าเดี๋ยวนี้มีกันเยอะนะเยอะเยอะเยอะผมก็โดนลูกค้าหรือคนรู้จักเนี่ยพอไม่เจออะไรเนี่ยฮุ๊บบางคนก็ตกใจก็มีเหมือนกันลูกค้าผมถึงกับคุณอ้ําไปทำอะไรมาอึ้งไปเลยคุยเรื่องอื่นก่อนเลยฮะเดี๋ยวเราไม่เจอกันครึ่งปีเองมั้งงานเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้ตามตัวคุณอ้ําไปทำอะไรมาฮะเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปคุยเมื่อวันพุธคุยอยู่สักพักก็ว่าน้ำทำได้ไงวะคุยเรื่องอื่นเลยพี่เอางานกับพี่เดี๋ยวมันไม่จบชั่วโมงเดี๋ยวแล้วอันนี้จาก105ลงมาเหลือประมาณสัก78แล้วตอนนี้อันนี้จากตอนแรก98ครับ98ลงมาเหลือเท่าไหร่น้ำ80 80กว่า85 82 85ยังไปได้ไม่เกิน85ลงไปอีกยังมีโอกาสได้ลงไปอีกเรื่อยๆนะแต่คือผมเน้นเรื่องน้ำตาลอันนี้เราเป็นเบาหวานเน้นน้ำตาลแล้วอายุยังน้อยพูดตามตรงอายุไม่เยอะนะครับเป็นแล้วเบาหวานนี่มันพูดตามตรงนะมันอันตรายในแง่ว่ามันทำให้เกิดอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นมันก็ต้องควบคุมกันอีกอย่างแต่นี่เป็นวิธีควบคุมที่แน่ยกย่องคือออกกำลังกายตรงกับมองย้อนกลับไปใช้วิธีกินยากินยาเนี่ยผมมันไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวนะนอกจากคุณต้องกินไปเลยตอนแรกกินอาจจะกินเม็ด2เม็ดผมว่าในอนาคตอาจจะกินหลายเม็ดขึ้นอะไรพวกนี้อาจจะต้องกินยาเยอะขึ้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยอาจจะช่วยได้ว่าเราออกกำลังกายเราไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่ต้องกินน่าจะดีกว่านอกจากว่าคุณอายุเยอะหรืออะไรมันเลื่อนขายอื่นก็เลือกกินยานะครับถ้าอายุยังแค่นี้เองเนาะออกกำลังกายน่าจะง่ายกว่าแล้วนี่รองเท้าเรามือ2เหมือนเขาไหมไม่มาผมมือหนึ่งมือหนึ่งใช่ไหมหนึ่งผมไม่กล้าผมกลัวอย่างว่านี่เป็นสูตรเฉพาะแล้วแต่คนครับเราแนะนำให้ลองรู้ก่อนถ้าอยากจะทักทายคุณหินมาจุดจักง่ายสุดตอนเช้าครับกี่โมงนะเช้าเลยผมเช้าตีห้าจุดจักเปิดตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งประมาณตีห้าก่อน8 โมงผมออกแล้วอ่ะเราอาบน้ำจากที่นี่เลยหรือเปล่าไม่กลับบ้านก่อนอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานของลูกหินเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วก็ใน Twitter ไม่ค่อยแนะนำเพราะไม่ค่อยได้ใช้ผมเข้าไปเล่นบ้างเหมือนกันเข้าไปอ่านเนี่ยแต่ไม่ค่อยทวีตเท่าไหร่ส่วนนายอ้ําเนี่ยถ้าจะสอบถามก็เป็นนายเลข9 AUM ก็ AUM ครับแนะนำนะ อ่านไอ้ที่เขาแนะนำตัวเขาเองใน Twitter นะครับ การใช้ภาษาหรือว่าเนื้อความที่เขาทวีตเนี่ยมันเป็นตัวเขาแล้วเขาก็บอกไว้เลยบอกว่านี่มันเรื่องของผมคือ18บวกว่ะ18บวกคือมันไม่ได้โป้นะครับมันไม่ได้โป้แต่ว่าเป็นตัวเองมากไม่รู้จะพูดยังไงมันก็หรือมาเจอผมก็ได้ครับผมวิ่งที่นี่คือผมวิ่งอยู่3สวนนะครับจตุจักรสวนรถไฟแล้วก็สวนสิริกิติ์ตรงเนี้ยครับมันจะมี3สวนต่อกันผมหรือไม่ผมก็จะปั่นจักรยานจากที่เนี้ยครับจตุจักรไปเวิร์คพอยต์เมื่อก่อนจะปั่นจากนี่ไปปทุมธานีปทุมธานีทางสิทธิ์ก็ไปกับ50โลครับคือถ้าวันไหนมีช่วงเวลาที่มันเหลือมากเนี่ยก็จะปั่นจักรยาน50โลแต่ถ้าวันไหนเหลือน้อยๆก็จะวิ่งหรือไปปั่นจักรยานในสวนรถไฟผมจะอยู่ประมาณนี้เช้าๆลองตามเขาไหนอ้ําดูนะครับมันจะรู้ว่าปั่นจักรยานมีดราม่าได้ใช่ครับได้ยังไงวะไม่เข้าใจลองดูนะครับก็ทักทายได้ในอ้ํานี่เขาใช้คำว่าปากหมาเลยใช่ไหมปากหมาครับเยาวชนโปรดพิจารณาครับผมก็คิดว่ามันก็อันนี้ก็ชัดเจนดีอ่ะมีอะไรอีกไหมกั้งรายการเราจะมีตอนที่3ตอนที่4อีกนะครับแล้วเรามีสต็อกในใจแล้วนะมีแล้วครับมีแล้วก็ตอนที่3ตอนที่4ไม่น่ายากแล้วเราจุดติดแล้วหวังว่าหวังว่าใน2 1ใน2ตอนน่าจะฮาที่สุดเออใช่น่าจะตอนหน้าเดี๋ยวไม่ใช่ตอนที่แล้วถามแล้วตอนนี้ถามอีกทีเขาใหญ่ไปใช่มั้ย3 มีนาคมสงสัยจะคง
ผมจะไปครับแต่ผมขอเลือกลงคาร์ทไหนก่อนอยู่นิ่งนะนิ่งนะครับเห็นมีเวียงจันทร์มาราธอนเดี๋ยวเราขอพูดถึงเวียงจันทร์มาราธอนเวียงจันทร์มาราธอนมีการวิ่งเวียงจันทร์มาราธอนเวียงจันทร์มาราธอนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้24กุมภาพันธ์ออกตัว 1:30 ซึ่งตัวผมอ่ะอยากไปเที่ยวลาวอยู่แล้วก็เลยอุตริว่าถ้าตัวเองมีเวลาเนี่ยคืออยากไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำข่าวให้รายการนี้ครับหล่อเลยอ่ะใครจะสปอนเซอร์ทริปลาวไหมครับสปอนเซอร์ให้นะไม่มีปัญหาเลยคือด้วยใจที่อยากไปเที่ยวลาวอยู่แล้ววิ่งเรามีแฟนรายการช่างคุยรายวันแต่ผมไม่รู้เข้ามาดูกิโลที่2กิโลที่0ตอน2หรือเปล่านะอยู่ลาวหลายคนนะที่พักฟรีต้องเหรอครับเพียงแต่ว่าคือก็เลยเอ้ยอ่ะมีวิ่งเหรออ่ะลองดูสัก10กิโลมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมี42เหรอพี่ครับคลานถ้านั้นคงคลานแล้วพี่ปีใหม่ผมเอาฮามาราธอนที่นี่ผมก็โอ๊ยกลับไปปวดไป2วันเลยที่ไหนเนี่ยผมทําเองหรือว่ามีอีเวนต์ทําเองอ๋อนึกว่ามีอีเวนต์อ๋อโอเคครับสําหรับกิโลที่0ตอนที่2มีเท่านี้นะครับตอนถัดไปน่าจะใกล้วาเลนไทน์ครับตอนถัดไปน่าจะออกประมาณใกล้ๆวาเลนไทน์ปี2556ครับผมก็ขอให้กำลังใจสำหรับคนที่วิ่งเพื่อลดน้ำหนักนะครับดูตัวอย่างไว้คนไม่ออกกำลังกายเลย ก็ทำได้แล้ว ทำได้แล้วนี่ทำตั้ง2รอบ2เฟส ผมนี่เดือนหนึ่งได้3โล3กิโลแต่น้ำหนักมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะมันใช้เวลาสักพักนึงแล้วมันค่อยมันดิ่งช่วงดิ่งเลยแต่ช่วงแรกมันจะอืดช่วงแรกมันจะอืดนะเป็นเหมือนกันนะมันจะไม่ค่อยช่วงแรกอาจจะต้องอดทนนิดนึงไม่ใช่ว่าวิ่งแป๊บแล้วจะลดทันทีไม่ใช่นะอดทนหน่อยวิ่งครั้งแรกแล้วชั่งน้ำหนักเลยอุ้ยไม่เห็นลดอันนี้ก็เกินไปเพี้ยบมีอย่างนั้นด้วยครับพี่เฮ้ยมันต้องมีมีไหมมีเอาวันเย็นนั้นต่อไปไม่ก็ลงมีธรรมชาติมนุษย์สองครั้งเมื่อกี้ไม่ลงอีกเว้ยสามครั้งลงหมดนี่ก็ถอดหมดมันก็ลงแล้วเนี่ยเอาเสื้อผ้าออกอ่ะเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมกันติดต่อเดี๋ยวติดต่อแก้งให้ twitter.com/gang kangg กังผม twitter.com/changkui changkui นะครับช่วยมากดไลค์ใน Facebook หน่อย facebook.com/changkuipodcast นะครับรายการไม่มีคนดูไม่ค่อยมีใครรู้จักไลค์ยังไม่ถึงพันเลยถึงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมกันครับผมขอบคุณ2คนนี้มากครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ